นางออนมัญญาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรังคูล28กรกฎาคม2560และตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพระขุนผาเมืองโดยมีพันเอกสุภฤกษ์สถาพรผลรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีและนำกำลังพลร่วมบำเพ็ญประโยชน์ณบริเวณวัดสังกิจจารามหมู่ที่2บ้านคลองศาลาตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์